สวัสดีครับท่านผู้ชสวัมสดีครัคบรับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์นะครับทุกวันเวลา18นาฬิกาสดทางช่อง11ครับขอบคุณทางช่อง11แล้วก็ทางทีมงานของสรส.นะครับที่ให้เกียรตินะครับวันนี้พิเศษมากเลยครับเป็นวันที่ผมใฝ่ฝันมานานนะครับท่านผู้ชมอยากจะเรียนเชิญบุคคลอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงเลยนะฮะแต่เป็นเสื้ออะไรก็ไม่รู้เพียงแต่อยากจะให้ทางช่องเนี่ยเขาได้เปิดกว้างต่ อคนหลายๆคนนะครับก็ขออนุญาตแนะนำเลยนะครับคุณพัชระเกิดสิรินะครับหรือว่าชื่อเล่นใน Twitter เนี่ยว่า @ipad นะครับคุณพัชระสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับคุณพัชระการมาออกทีวีครั้งนี้มีความเสียงตายขนาดไหนครับก็คือเท่าที่เราได้คุยกันใน Facebook นะครับลืมถามเลยว่าคุณพัชระนี่โด่งดังมากนะครับใช่ไหมครับในแอด iPad นะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ 60,000 กว่าคนนะครับคุณพัชระทำอะไรครับผมโดยอาชีพปกติก็เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจด้าน IT นะครับมีทำเว็บไซต์ไม่ใช่ดาราไม่ใช่เซเลบริตี้อะไรต่างไม่ใช่เซเลบครับครับผมเชิญต่อครับก็ทำเกี่ยวกับระบบซื้อขายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบคือเนื่องจากตัวเองเป็น Marketing Manager เนี่ยก็ชอบแชร์ความรู้สึกสู่สังคมแล้วก็ get feedback จากสังคมอ๋อใช่ครับผมก็เพิ่งเริ่มหัดเล่น Twitter ครับใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งเข้าใจว่า Twitter นี่เอาไว้ด่ากันเยอะก็เอาไว้ระบายอารมณ์กันเอาไว้ระบายอารมณ์กันเยอะเพราะว่านะครับเพราะว่าตัว Twitter เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะไม่ได้มาร่วมเล่นด้วยในตอนแรกไม่เหมือนกับ Facebook คือเราส่งไปเนี่ยเราส่งไปนี่คือมันกระจายไปทั่วโลกใครก็ตามที่รับเราก็จะรู้ใช่ครับว่าเราเขียนอะไรหรือว่ามีอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่ไปรีทวีตข้อความเราก็จะเห็นกันหมดซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีที่เขาไม่ค่อยชอบเล่น Facebook เพราะว่าพ่อแม่เขามาตามอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับเขาก็จะอาจจะมาเริ่มที่ Twitter โดยนัดกับกลุ่มเพื่อนเริ่มครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วเป็นยังไงมายังไงครับถึงคน follow ต้อง 60,000 คนจริงๆก็มีตำรวจหลายท่านนะครับที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านก็มี Twitter แต่ว่าเป็นยังไงมาไงคน follow 60,000 คนแล้วก็มีความคิดทางการเมืองยังไงจริงจะบอกว่าจำนวน follower เนี่ยพอเราขึ้นมาระดับนึงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเยอะหรอกครับถ้าเทียบกับดาราอะไรเงี้ยครับอาศัยว่าเล่นมานานแล้วก็ get attention คนได้ระดับหนึ่งคือมีจุดขายของเราข้อความเราก็อาจจะเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับก็เลยมีจำนวน follower เยอะคือจำนวน follower เยอะเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่แหลมคมหรือเป็นนักปรัชญาอะไรครับบางคนก็ได้ออกอาจจะได้ออกสื่อบ่อยครับบางคนพูดจาฟังง่ายแบบเข้าใจง่ายเป็นแบบสัจธรรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนเก็ตง่ายก็เลยมีคน follow คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Twitter แสดงถึงจะมีคนตาม 60,000 กว่าคนหรือเป็น Twitter เหลืองจ๋าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ช่อง11เปิดโอกาสใจกว้างมากนะฮะเนี่ยเชิญมาแล้วเป็นมีแนวความคิดยังไงตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงมันเครียดไหมสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยถ้าเราดูใน Facebook เราจะเห็นว่ามันมีการโจมตีกันอื้อใช่เยอะมากนะครับมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงเยอะมากนะครับใช่ใช่แต่ว่าFacebook เนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราส่วนใหญ่นะหมายถึงว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะเป็นเพื่อนที่ทำงานในวงการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของคนเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะมีเบสิกที่คล้ายกันดังนั้นในความคิดเห็นเนี่ยมักจะไปทางเดียวกันคนที่คิดตรงข้ามกับสภาวะแวดล้อมเนี่ยจะค่อนข้างกดดันแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างยากเห็นว่าประเทศนี้ตอนนี้เอาผมลืมเลยนะครับลืมขอโทษทีนี่นะครับแจกสติ๊กเกอร์นะครับเดินหน้าเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นะครับอันนี้เดินหน้าเลือกตั้งใครที่มีแล้วเก็บไหมนะครับถ้าเกิดมีปฏิวัติอันนี้หายากนะครับนะครับวันนี้ผมไปทำพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เผื่อว่าจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศนานๆนะครับก็อย่างนั้นเลยครับอาจารย์อันนี้พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนคิดว่ายังไงครับคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเลือกตั้งมากี่คนแล้วไปใช้สิทธิ์มากี่คนแล้วครับจำไม่ได้เลยใช่ไหมไปใช่ไหมใช้ทุกครั้งเลยครับอ๋อไปใช้ทุกครั้งเลยใช่ครับเพราะว่าเบสิกแล้วทางครอบครัวเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองมาอ๋อแล้วครอบครัวนี่เป็นไปในทางเดียวกันหมดไหมฮะแดงหมดไหมเหลืองไหมเอาแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ยอยู่กันยังไงใช่ไหมหรือไม่มองกันไม่คุยกันผ่านเฟซบุ๊กลงมากินข้าวได้แล้วอะไรอย่างนี้ปกติที่เจอกันก็มีเจอกันในเฟซบุ๊กบ้างคือผมเนี่ยจะอยู่กับคุณแม่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าก็จะมีครอบครัวที่แยกกันตามสไตล์ครอบครัวคนกรุงเทพนะครับก็คือกระจายกันก็ความคิดเห็นทางการเมืองก็ไม่ได้ตรงกันมากนะครับแต่ก็มีการแชร์กันบ่อยๆครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า Facebook เนี่ยคนที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกับกลุ่มที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ลำบากแล้วก็แสดงความเห็นลำบากบางคนก็กดดันมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมเห็นพัฒนาการทางการแสดงความคิดเห็นใน Facebook อยู่เหมือนกันนะฮะก็คือช่วงนี้เขานั่นไหมผมถามนิดนึงขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงหรือช่วงนี้เขาแบบแหมทำไมตำรวจรุนแรงเหลือเกินอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมตำรวจทำร้ายผู้ชุมนุมหรือเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมีไหมครับช่วยพูดเลยไม่เซ็นเซอร์ครับเอาเต็มที่คือเราแทบจะเดาได้เลยว่าคนนี้เนี่ยเขามีอารมณ์นี้มาตลอดดังนั้นเขาก็จะแชร์แต่ข่าวแบบนี้แน่นอนคือแล้วก็พออีกฝั่งหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แชร์ไว้ก่อนจากนั้นที่ผมบอกว่าเห็นวิวัฒนาการของคนที่เล่น Facebook ก็คือจะเริ่มมีคนมาตอบโต้แล้วครับแต่ก่อนเนี่ยคนที่อยู่สังคมวงนอกเนี่ยจะไม่กล้าตอบโต้นะครับผมเห็นเพื่อนๆจำนวนมากที่เพิ่งเผยตัวออกมาว่ามีความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยออกมาครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมกับการประท้วงอะไรต่างๆใช่ไหมครับครับแล้วจาก Facebook เองซึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยมันจะทำให้เราได้จับประเด็นความรู้สึกของคนที่เราคุยด้วยนะได้จับเขาคุยกันในหลายๆครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยที่ดีนะครับก็คือเราได้พยายามทำความเข้าใจคนอื่นวิธีที่เราจะถ้าเขาพยายามเข้าใจเราไหมก็มีคนที่พยายามทำความเข้าใจเราแน่นอนฮะแล้วพวกไม่เข้าใจทำไงฮะพวกไม่เข้าใจส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกที่จะไปคุยกับฝั่งตัวเองก่อนรับงานทักษิณอะไรอย่างเงี้ยฮะบ่อยใช่ไหมฮะอันนี้คิดยังไงฮะอันนี้เป็น Twitter ของคนที่เรารู้จักนะฮะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งบอกวันนี้คุณเป็นคนเสื้อแดงได้ง่ายมากนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคุณไม่เห็นด้วยการปิดกทม.คุณก็เป็นเสื้อแดงนะครับคุณอยากไปเลือกตั้งอันนี้นะครับคุณก็กลายเป็นเสื้อแดงคุณอยากปฏิรูปตามคำร้องของกฎหมายคุณก็เป็นเสื้อแดงอย่างนี้เห็นว่าไงครับคือผมจะบอกว่าคนเราเนี่ยครับเท่าที่เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเนี่ยมันมีความหลากหลายสูงมากนะครับมีทั้งคนที่สุดโต่งฮะถ้าเรียนวิศวะมาก็จะรู้จักพวก Normal Distribution อ๋อคุณนายแพทย์เป็นวิศวกรอ๋อเคยเรียนวิศวะมาคนที่อ้างอิงนี่ก็เป็นวิศวะอ๋อครับครับนะครับจะมีคนที่คิดในเรื่องนึงเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วคนที่คิดค่อนข้างไปสุดตรงอ่ะจะเป็นจำนวนที่น้อยลงเรื่อยๆนะดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของเคิร์ฟนะครับถ้าเราอยู่ทางขวาแล้วเห็นคนที่อยู่ทางขวาน้อยกว่าเราเราก็จะบอกว่าเขาเป็นซ้ายใช่ไหมฮะซ้ายสุดตรงเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันเป็นประโยคของคนที่มองอะไรค่อนข้างที่จะแคบเข้าใจว่าคนที่พูดเขาก็ประชดประชันออกมามีคนหนึ่งมันเลยตอบนะครับว่าวันนี้คุณเป็นสลิ่มได้ง่ายมากนะครับคุณแค่เห็นด้วยกับการปิดกทม.คุณก็เป็นสลิ่มคุณแค่อยากเลือกตั้งคุณก็กลายเป็นสลิ่มแล้วคุณแค่อยากปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็เป็นสลิ่มอาจารย์ท่านนี้ก็เลยตอบนะครับบอกว่าทั้ง3อย่างที่พูดมาเมื่อกี้นะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดกทม.หรือเลื่อนเลือกตั้งหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เชิญมาเนี่ยคืออยากให้คุณiPad เนี่ยได้มีโอกาสพูดกับผู้ชมผ่านทางจอทีวีเลยครับมีความรู้สึกยังไงคิดยังไงเอาเต็มที่เลยครับตัวผมเองเนี่ยตอนหลังๆเริ่มรู้สึกว่าการพูดจาแบบแบ่งพรรคแบ่งพวกชัดเจนแล้วก็บางทีแม้แต่การแสดงความรู้ที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยเขาเกลียดเราไปแล้วเพราะว่าในคำพูดนั้นน่ะมันมีคำรู้สึกที่จิกกัดอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนให้หลอมรวมกันได้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างคุณแพทเนี่ยอยากไปเลือกตั้งไหมครับอยากสิครับอยากแสดงว่าเป็นเสื้อแดงไหมครับก็จริงๆผมจะเป็นอะไรมันก็ไม่ได้สำคัญนะถูกใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของผมเห็นไหมฮะใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าการไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นเสื้อแดงใช่ครับไม่ใช่เรื่องไม่ได้แปลว่ารับงานทักษิณใช่ครับคือประโยคลักษณะนี้เป็นประโยคที่พยายามจะผลักให้คนที่คิดต่างกับเราเนี่ยหรือว่าคิดต่างกับเราน้อยๆเนี่ยคิดต่างกับเรามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นการพยายาม define คนเป็น2กลุ่มนะซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่เรารู้มาภายในระยะ2ปีเนี่ยคนมีหลายกลุ่มมากมีมากกว่า3กลุ่มอย่างที่อาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริพันธ์เนี่ยได้บอกที่จะนัดกันวันที่10มกรานี้เวลา17น.ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์บอกว่าเป็นคนกลุ่มที่3จริงๆแล้วมีคนกลุ่มที่4 5 6 7 8 9 10ถึง N เลยใช่เพราะนั้นมันไม่ได้มีแค่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้ออะไรต่างๆนะครับมีแม้แต่คนที่ไม่ชอบคุณทักษิณแต่ว่าไม่ต้องการปฏิรูปด้วยซึ่งในเซนส์ของเรามันประหลาดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าตำรวจทุกท่านเนี่ยเป็นขี้ข้าทักษิณไปหมดใช่ครับถูกไหมครับคือ
คือแม้แต่คนในห้องส่งเนี่ยที่มีจำนวนเยอะมากนะครับก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่คุณช่างแต่งหน้าคุณช่างทำผมครับคุณตำรวจคุณรปภ.คุณผู้อำนวยการนะฮะคิดไม่เหมือนกันเบสิกของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนกันนะครับครับฉะนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้เนี่ยทุกคนต้องมานั่งจับเข่าคุยกันแบบนี้นะครับแบบคนในครอบครัวนะครับเหมือนที่ผมกับคุณ iPad คุยกันตรงนี้ใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยผมได้รับคำถามตลอดเลยทั้งวันเลยจะมีปฏิวัติไหมครับใครจะทำผมก็บอกผมเป็นอาจารย์ผมจะไปทราบได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเดินไปข้างหน้ากันยังไงครับเราสังคมเราคุณพัทก็มีภรรยาแล้วผมก็มีภรรยาเราจะสอนลูกเราจะเดินกันไปข้างหน้าอย่างไรว่าสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เราจะทำกันยังไงต่อในฐานะที่มีวิธีคิดทางด้านวิศวกรรมมานะครับการจะเดินไปได้เนี่ยมันต้องมีโมเดลต้องมีแบบแผนกฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็เดินไปตามนั้นคือ PDCA นะฮะที่เป็นวงล้อของการพัฒนาต่อเนื่องนะวางแผนลองทำทบทวนว่าถูกผิดหรือเปล่านะครับแล้วก็มาปรับแก้แผนนะครับเราต้องทำอย่างนี้เท่านั้นนะครับเราถึงจะพัฒนาขึ้นไปเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เป็นประชาธิปไตยโอเคใช่ในอนาคตดังนั้นต้องเดินตามกติกาครับแล้วจะเอา PDCA นี่ไปบอกกับกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยหลายๆกลุ่มนี้ยังไงดีครับก็นี่แหละครับจับเข่าคุยกันนะคือผมคิดว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยมีศักยภาพในการยกตัวอย่างที่ดีพอนะครับอยากจะฝากถึงอาจารย์เหล่านั้นครับที่อย่างอาจารย์เจษดานี่ก็น่าเห็นใจนะพอออกมาพูดแป๊บเดียวก็กลายเป็นรับงานทักษิณเป็นคนเสื้อแดงไปละใช่ไหมฮะอาจารย์ก็อาจจะบ่นไปด้วยครับแต่ผมคิดว่าอาจารย์ได้ใจคนหลายกลุ่มมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสวิงโหวตนะครับผมคิดว่ามีหลายคนที่อึดอัดกับเรื่องของการของมอบคราวนี้อยู่บ้างนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อึดอัดกับมอบคราวที่แล้วด้วยคืออึดอัดกับคุณนายแพทย์อึดอัดกับมอบคราวนี้ไหมครับในความเห็นส่วนตัวผมก็อึดอัดนะครับเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคคือบางทีผมต้องง่ายๆแค่ผมขับรถขนของจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนอยู่นะครับแล้วก็เราก็อดทนใช่เราก็อดทนเราก็อดทนเพราะว่าเขาก็มาเรียกร้องนะครับในความเห็นผมก็คิดว่าผมก็อดทนใช่ครับเผื่อวันหนึ่งผมต้องไปเรียกร้องบ้างอ๋อครับคือม็อบเนี่ยมันก็เป็นวิธีทางธรรมชาติปไตยนะครับที่คนออกมาเรียกร้องกันเพราะว่าเขาไม่พอใจอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ต้องแสดงพลังใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวม็อบเองเนี่ยก็ต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยนะครับก็คือสิทธิในสิทธิสาธารณะด้วยสิทธิในสาธารณะด้วยก็อย่างเช่นพวกส่วนสาธารณะหรือว่าถนนเนี่ยก็เป็นที่สาธารณะใช่ไหมครับครับแล้วก็สิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้สำคัญมากนะครับอ๋อนี่น่าสนใจโอเคใช่เชิญก็คือคนที่เขาต้องการที่จะใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยในการไปลงคะแนนเสียงมีอยู่ครับมีอยู่จริงนะครับ 92.5%ครับครับที่สมัครรับเลือกตั้งที่จะไปต้องการลงไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นม็อบเนี่ยมีความชอบธรรมอยู่แล้วล่ะในการที่จะเรียกร้องอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าไปขัดขวางสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกินเลยไปจะถือว่าเกินเลยแล้วทำให้คนที่ต้องเสียสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเขาอาจจะมาเรียกร้องหรือว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ครับเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางสังคมนะครับแล้วก็ทางช่อง11เนี่ยได้เปิดโอกาสนะครับให้คนอย่างคุณแพทเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นคนกลุ่มสีใดอะไรต่างๆมีความแตกต่างมีความหลากหลายในทางความคิดนะครับได้มาแสดงออกได้มาแชร์นะครับแล้วก็หวังว่าการแสดงออกครั้งนี้เนี่ยก็จะไปต่อเนื่องในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Twitter เป็น Facebook แต่อย่างแรกที่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็คือต้องขอบคุณคุณ iPad หรือคุณพัชระเนี่ยที่กล้าที่จะมาออกรายการนะครับซึ่งแน่นอนต้องมีผลกระทบทั้งทางดีและทางไม่ดีนะครับผมอยากแนะนำเชิญเชิญเอาพูดต่อครับตอนนี้เราพูดคำว่าระบบทักษิณอยู่เยอะโอเคนะครับวิธีที่จะถ้าเราไม่ถูกใจตัวระบบเนี่ยครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องทำให้เขาออกไปได้ด้วยเสียงของประชาชนเท่านั้นครับคือเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรที่อยู่นอกแทร็กที่เขาได้มีความชอบธรรมในการเข้ามาตรงนี้นะครับคือเราไม่สามารถเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยออกไปได้เลยนะครับเราต้องเอากติกาหรือว่าเอาการเลือกตั้งพูดง่ายๆนะครับในการที่จะ
ลดความชอบธรรมในการที่เขาจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับเล่นตามกติกาใช่ว่าไปตามกติกาไม่ชอบรอทักษิณไม่เป็นไรใช่ก็เลือกตั้งแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบรอทักษิณแล้วก็ไม่เอาแล้วทำไงก็ได้ให้หายไปก็ที่ผ่านมา20ปี10มันแสดงอยู่แล้วไงครับว่าเขาไม่หายไปเลยใช่ไหมครับครับก็ทั้งๆที่เขาอยู่นอกประเทศต้อง7ปีแล้วนะครับก็ยังไล่กันอยู่เลยก็หมายความว่าที่เราทำมามันไม่สำเร็จใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องกลับมาเล่นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วนะครับผมก็ยกคำของพี่บัญชาณพลุงมาแล้วกันครับว่าคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยอยู่ในจิตใจของคนจำนวนมากอาจจะมากกว่าครึ่งประเทศอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวทักษิณใช่ใช่ใช่การกำจัดเขาเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดเพราะว่าระบอบเนี่ยอยู่ในจิตใจคนวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องมานั่งคุยกันใช้พลังที่เกิดขึ้นตอนนี้มาโน้มน้าวเขานะครับให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดนะครับแม่เยี่ยมมากเลยครับผมดีใจมากอันนี้ไม่ได้เซ็นเซอร์นะฮะไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราตัดพักโฆษณานะครับขอบคุณคุณ iPad ใช่ไหมฮะแอด iPad ใน Twitter นะครับที่เหมาะรายการครั้งนี้หวังว่าคราวหน้าอาจจะได้มีโอกาสมาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดพักโฆษณาครับคุณผู้ชมครับรายการทันสถานการณ์ครับ